คุณผู้ชมจะดีแค่ไหนคะถ้าในวันนี้นะคะเราทุกคนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะสาวๆสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงความงามที่ยั่งยืนและด้วยเหตุผลนี้เองนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเกมและรายการ Lady Society นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะคะกับศูนย์การแพทย์ที่ Elite Life Medical Center นั่นเองเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีคำตอบให้คุณผู้ชมแบบทั้งหมดเลยที่เกมพูดมานั่นเองตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามแบบยั่งยืนกันที่ Elite Life Medical Center แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเกมขอต้อนรับนะคะนายแพทย์สุรการผู้ที่จะมาให้ความรู้ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะเกมต้องรบกวนนะคะคุณหมอช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์สุรการกาญจนสุขครับเป็นแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ Elite Life Center ครับค่ะเดี๋ยวต้องถามคุณหมอก่อนเลยเพราะว่าแอบสงสัยคือทำไมที่นี่ถึงใช้คำว่าศูนย์การแพทย์คะทำไมไม่ใช้คำว่าเป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลไปเลยคะใช่เพราะว่าที่นี่เรานะครับทำการรักษาในหลายรูปแบบนะครับมีการผสมผสานทั้งศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ศาสตร์ตะวันออกมีแพทย์หลายแขนงมารวมกันนะครับดังนั้นเราไม่ใช่แค่คลินิกเราเป็นศูนย์การแพทย์นะครับที่สามารถดูแลกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายนะครับแล้วก็ในองค์รวมแล้วการดูแลลูกค้าในเขาเรียกว่าหลากหลายของที่นี่เราให้บริการแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้หลักๆนะครับของตัว Elite Life Center เนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในโรคของฮอร์โมนในโรคความดันนะครับแต่จะเป็นการรักษาที่พยายามหาต้นตอของโรคนะครับไม่ใช่การรักษาแค่การกินยาและควบคุมโรคเรามีการตรวจนะครับมีการตรวจในระดับถึงจีเนติกในระดับของยีนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดโรคได้ยังไงแล้วเราต้องรักษายังไงครับผมที่นี่ถือเขาเรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่ารักษาแบบครอบคลุมแล้วก็เจาะลึกและล่าสุดค่ะคุณหมอกับการเขาเรียกว่าเหมือนเปิดให้บริการเกี่ยวกับความงามซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับที่นี่ก็กำลังเริ่มเปิดเรื่องของความงามนะครับก็จะมีในเรื่องของการดูแลในด้านต่างๆของความงามทั้งเรื่องการฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะครับในการบำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเลเซอร์ครับผมก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยนะคะคุณผู้ชมสถานที่แห่งนี้นะคะจะเป็นการเขาเรียกว่ารวบรวมนะคะในเรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับความงามแบบครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉีดนะคะที่สาวๆเขาเรียกว่าชอบไปจิ้มกันรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะแอบคุยกับคุณหมอมาก่อนที่จะเข้าในรายการนะคะก็คือเกี่ยวกับการเข้าคอร์สลดน้ำหนักเพราะว่าที่นี่นะคะเขาใส่ใจในรายละเอียดจริงๆแต่ว่าจะใส่ใจยังไงเดี๋ยวมาถามคุณหมอต่อกันดีกว่านะคะว่าคุณหมอที่นี่เห็นว่าจะมีคอร์สลดน้ำหนักแล้วก็ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของคุณลูกค้าด้วยอันนี้ยังไงบ้างคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงได้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์การแพทย์นะครับดังนั้นเราจะมีการตรวจแล้วก็การดูแลที่ครบองค์ประกอบนะครับในเรื่องของทางด้านสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการดูไปถึงระดับจีเนติกระดับยีนนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเลยสามารถทำให้เราสามารถดูแลได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งในเรื่องของความงามแล้วก็ในเรื่องของลดน้ำหนักที่กำลังจะพูดถึงครับผมเดี๋ยวงั้นต้องถามคุณหมอต่อก่อนว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยคือเราใส่ใจนู่นนี่นั่นแล้วจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างที่ทำให้เรามีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคอลดน้ำหนักนี่คือมันคืออะไรคะสำหรับของเรานะครับก็จะมีการตรวจนะครับในเรื่องของฮอร์โมนนะครับในเรื่องของระดับน้ำตาลระดับไขมันในเลือดต่างๆนะครับเพื่อดูว่าสาเหตุจริงๆแล้วเราอ้วนจากอะไรนะครับและความอ้วนของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติในระดับยีนไหมถ้ามีระดับความผิดปกติในระดับยีนเราก็จะได้หาทางรักษาว่ายีนที่เราผิดปกติเนี่ยต้องรักษายังไงนะครับต้องมีการให้ยายังไงหรือต้องมีการปรับไลฟ์สไตล์ยังไงเพื่อที่ให้การลดน้ำหนักนี้เป็นไปได้อย่างยั่งยืนครับผมแล้วหลังจากที่คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เดินเข้ามาขอรับคำปรึกษาแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าตรวจทั้งในเรื่องต่างๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าคือเรามีการตรวจหมดเลยว่าคุณเนี่ยอ้วนเพราะอะไรและขั้นตอนต่อไปล่ะคะสำหรับคอร์สนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวเพื่อเข้ามารักษาเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับอย่างแรกเลยก็จะพบกับแพทย์ก่อนนะครับเพื่อพูดคุย
เราจะให้ความสำคัญในเรื่องการพูดคุยมากหรือที่เรียกว่าการ consultation มากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงนะครับมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความอ้วนได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจหลายๆคนนะครับมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลดน้ำหนักมีความเข้าใจที่ผิดไปจากการได้รับสื่อหรือได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มันมีอยู่มากมายแต่ว่าไม่ได้มีการกันกรองค่ะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันโดยอย่างน้อยๆเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือ1ชั่วโมงสำหรับคนไข้1คนนะครับที่จะมีการพูดคุยค่ะพอมีการพูดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดนี่จะมีการครอบคลุมในเรื่องของทั้งดูระดับน้ำตาลระดับไขมันนะครับระดับฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนความเครียดหรือที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวมาร์เกอร์ต่างๆที่จะบ่งบอกว่าร่างกายเรามีความผิดปกติอะไรไหมนะครับในส่วนของตัวหมอเองจะดูเกี่ยวกับเรื่องของความงานแล้วก็คอสลดน้ำหนักโดยองค์รวมนะครับแต่พอมีความผิดปกติจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่มันเฉพาะเจาะจงเราก็จะมีการให้แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเข้ามาร่วมในคอสของเราด้วยเพื่อมาช่วยดูแล้วก็ช่วยรักษาในจุดๆนั้นแล้วสำหรับความน่าสนใจในคอร์สในเรื่องของรายละเอียดวิธีการทำนอกจากจะเขาเรียกว่าหลังจากที่เราให้คำปรึกษาแล้วเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าคุณอ้วนเพราะอะไรหนูทราบมาว่าที่นี่ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนที่จะเข้าคอร์สในเรื่องของการลดน้ำหนักแบบครบวงจรอีกด้วยอันนี้มีอะไรบ้างคะในส่วนของเรานะครับก็จะมีไปตั้งแต่ยาค่ะนะครับที่ให้กินระหว่างการรักษาการลดน้ำหนักแล้วก็ไปจนถึงหลังการรักษาด้วยนะครับซึ่งยาที่เรามีให้เนี่ยเป็นยาที่เราร่วมมือกับโรงงานผลิตโดยตรงนะครับดังนั้นเราสามารถควบคุมสูตรได้โดยให้มีความปลอดภัยนะครับสูงสุดสำหรับคนไข้แต่ละคนและยิ่งเราสามารถมีการตรวจเลือดเราด้วยเนี่ยเราสามารถปรับสารบางตัวให้เหมาะกับคนไข้บางคนได้เฉพาะเป็นพิเศษโดยความร่วมมือที่เรามีกับโรงงานมันทำให้จุดนี้ง่ายขึ้นค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณมาเข้าคอร์สที่นี่นะคะนอกจากคุณจะได้เขาเรียกว่าได้รู้ถึงสาเหตุว่าจริงๆแล้วเราอ้วนเพราะอะไรคุณยังจะได้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นยาเนาะที่เป็นเฉพาะบุคคลเพราะว่ามีการวิเคราะห์วิจัยจากทางทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณได้ยาไปเนี่ยมันจะต้องเห็นผล 100% เพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นยาคนต่อคนเลยใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่มีขายตามท้องตลาดที่ว่า1กล่องก็กินเป็น100คนอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะและส่วนต่อไปล่ะคะนอกจากยาแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะในส่วนของเราก็จะมีเป็นเครื่องนะครับที่ช่วยกระชับสัดส่วนทำให้ส่วนที่เรากังวลนะครับมันมีความกระชับขึ้นมีความเฟิร์มขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะลดน้ำหนักมากขึ้นครับผมและที่สำคัญกับคุณหมอเกมไปแอบอ่านมาว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีในเรื่องของการวิเคราะห์อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นยาเครื่องกระชับที่สำคัญยังมีเขาเรียกว่าเมนูอาหารด้วยใช่ครับอันนี้คืออยากให้คุณหมอช่วยอธิบายสักนิดนึงเราเป็นทางโรงพยาบาลทำเองหรือว่าเรามีพาร์ทเนอร์คะสำหรับเมนูอาหารในการเข้าคอร์สลดน้ำหนักครับสำหรับตัวอาหารนะครับเรามีการร่วมมือกับตัวสลิมเดลิเวอรี่นะครับซึ่งเขาทำในเรื่องของอาหารที่ควบคุมน้ำหนักเนี่ยมานานแล้วในส่วนของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความงานก็ลดน้ำหนักแต่สำหรับตัวสลิมเดลิเวอรี่เขาเริ่มมานานแล้วดังนั้นเราเลือกที่จะใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาร่วมมือกับเราเลยดีกว่าเพราะว่าเขามีประสบการณ์สั่งสมมานานแล้ว 6-7 ปีนะครับก็จะทำให้อาหารที่ได้กินนะครับมีความอร่อยนะครับแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเพราะสำหรับตัวสลิมเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอาหารคลีนไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นฝักทองนึ่งไม่ได้เป็นคือเปิดมาแล้วแบบว่าเป็นอาหารนั่งมองแล้วก็แบบก็ได้ต้องกินอีกแล้วเหรอมันไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขเราก็จะอยู่กับมันได้ไม่นานพออยู่กับมันได้ไม่นานเนี่ยพอเราหลุดจากคอร์สไปแล้วเราก็จะกลับไปกินเหมือนเดิมนะครับมันก็จะวนเวียนกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแต่พอเราเลือกพาร์ทเนอร์นี้แล้วนะครับอาหารของเขาอร่อยนะครับแล้วเป็นอาหารที่ปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยคุ้นชินกับการกินแบบนี้มันก็จะทำให้มีการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักที่ยั่งยืนขึ้นค่ะแล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอนอกจากเขาเรียกว่าพอเราเข้ามาเลือกที่จะลงคอร์สลดน้ำหนักนอกจากจะมีการวิเคราะห์ได้ยาทำตัวเครื่องนวดนะคะกระชับสัดส่วนแล้วก็มีเรื่องของอาหารยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับคอร์สลดน้ำหนักของที่นี่ใช่ครับ
ตอนนี้ก็เริ่มเข้าถึงยุค 4.0 นะครับที่นายกบอกแล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นมาของเราก็จะมีในเรื่องของแกดเจ็ตนะครับที่จะให้ไปก็จะมีในเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับที่สามารถชั่งน้ำหนักและส่งข้อมูลเข้ามาที่มือถือของเราทีนี้พอเข้ามือถือของเราแล้วนะครับเราจะขอมอนิเตอร์ทุก1สัปดาห์ให้คนไข้เนี่ยกดเซ็นมาให้เราดูว่าเอ๊ะเทรนด์การลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงเขาขึ้นเขาคงที่หรือเขาน้ำหนักลงเราจะได้มีการปรับแผนการรักษาได้นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้คุณน่าจะต้องเพิ่มอะไรหรือว่าตอนนี้คุณโอเคแล้วหรือคุณสามารถลดอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะสามารถมอนิเตอร์ในจุดนี้ได้แล้วก็จะมีแกดเจ็ตหลายๆอย่างอีกอย่างเช่นในเรื่องของตัววัดน้ำตาลวัดความดันหรือไม่กระทั่งแม้แต่การวัดกิจวัตรประจำวันของเราว่าแต่ละวันเราเนี่ยมีการขยับเคลื่อนไหวตัวที่โอเคหรือยังหรือว่าเราเชื่องช้าเกินไปหรือเราพักเยอะเกินไปเลยทำให้การเผาผลาญไม่ดีครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะเกมกำลังนั่งคิดว่าถ้าเกิดฉันมาเข้าคอร์สตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าฉันไม่สามารถโกหกคุณหมอได้เลยว่าวันนี้ฉันน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องชั่งที่ให้ไปเนี่ยมันก็จะลิงก์กับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือซึ่งคุณผู้ชมที่เข้าคอร์สนี่ไม่สามารถโกหกคุณหมอได้เลยนะคะว่าวันนี้หนูน้ำหนักลงแล้วไม่ได้เลยอันนี้คือเราจะมีการลิงก์แล้วก็มีกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบของที่อยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นการส่งเข้าอีเมลหมอโดยเฉพาะเลยครับจะเป็นหมอที่ได้รับรู้ข้อมูลคนไข้โดยตรงเนื่องจากเราให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ความลับของคนไข้เป็นอย่างสูงคือตัวแอปพลิเคชันนี้เราจะต้องกดส่งเองนะครับหมอไม่สามารถเข้าไปดูได้เลยทันทีจะต้องเป็นความยินยอมของคนไข้เองที่ส่งมาให้หมอดูนะครับแล้วสำหรับในหนึ่งคอร์สล่ะคะคุณหมอใช้เวลานานไหมกว่าที่จะเห็นผลน้ำหนักของสาวๆเนี่ยลดลงไปหนึ่งคอร์สนานไหมคะสำหรับของเราที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็จะมีในเรื่องของ2เดือนกับ3เดือนนะครับ2เดือนเนี่ยเราตั้งเป้าอย่างต่ำๆไว้คือ5กิโลตัวเลขอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เราลดลงให้เนี่ยคือน้ำหนักที่จะลงนะจะคงอยู่กับเราไปได้ดีกว่าการลดน้ำหนักที่ไม่ได้ดูองค์ประกอบต่างๆค่ะครับแล้วสำหรับคอลดน้ำหนักของที่นี่คุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องมาเข้าคอร์สลดน้ำหนักสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังสงสัยเอ๊ะแล้วทำไมฉันจะต้องไปเข้าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้อ้วนแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าที่นี่มีการวิเคราะห์ในเรื่องของ เลือดแล้วก็น้ำตาลด้วยอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาลดน้ำหนักนะครับสำหรับของที่นี่อย่างที่บอกมีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่ององค์รวมนะครับเรามีการตรวจร่างกายเรามีการซักประวัตินะครับเรามีการตรวจเลือดไปจนถึงหาระดับความผิดปกติของยีนนะครับดังนั้นการลดน้ำหนักของที่นี่นะครับจะทำให้การลดน้ำหนักของคุณนั้นยั่งยืนขึ้นนะครับแล้วก็ลดได้อย่างสุขภาพดีครับผมค่ะคุณหมอคะและทราบมาว่านอกจากในอนาคตที่เราจะได้เตรียมแผนไว้สำหรับในเกี่ยวกับศูนย์ความงามของที่นี่เราก็จะมีการเขาเรียกว่าเพิ่มไลน์ในเรื่องของการให้บริการรวมไปถึงการศัลยกรรมด้วยใช่ไหมคะในอนาคตใช่ครับผมเราจะไม่อยู่นิ่งนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะเพิ่มในส่วนของจุดต่างๆที่เราสามารถเพิ่มได้เพื่อที่จะดูแลลูกค้าหรือคนไข้ของเราได้ครบมากที่สุดได้ดีมากที่สุดนะครับการพัฒนาหนึ่งอย่างที่เรามีการวางแผนไว้คือการสร้างห้องผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดนี้เราก็จะสร้างขึ้นแล้วก็มีการดึงหมอนะครับที่มีความสามารถเฉพาะทางในจุดในแต่ละด้านเข้ามาอย่างเช่นการดูดไขมันนะครับหรือการทำศัลยกรรมต่างๆที่นี่ก็จะมีเข้ามาในอนาคตครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าใครโดยเฉพาะสาวๆที่เขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามเนี่ยถ้าคุณมาที่นี่บอกเลยว่าคุณจะได้ไปทุกอย่างแบบครบและที่สำคัญนะคะคุณจะพบกับความงามที่ยั่งยืนแบบยาวนานจริงๆสำหรับที่ Elite Life Medical Center ที่นี่นะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอค่ะช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะโทรมาปรึกษาว่าถ้าอยากมาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอยากให้คุณหมอช่วยฝากช่องทางนิดนึงค่ะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆแล้วก็ Facebook Elite Life Center ครับผมค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ดูดีและที่สำคัญนะคะ
อยากมีความงามแบบยั่งยืนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะคุณหมอคะแต่ยังไม่ให้คุณหมอไปไหนค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นธรรมเนียมของรายการ Lady Society นะคะแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการเนี่ยจะต้องทิ้งท้ายด้วยคติประจำใจเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้นำไปปรับใช้กันค่ะครับสำหรับคติประจำใจของผมก็คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอดีตมันผ่านไปแล้วนะครับปัจจุบันคือสิ่งที่อยู่กับเราส่วนอนาคตก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้ครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการและที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมคะมาให้ข้อมูลความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วคุณอ้วนหรือเปล่าหรือคุณอ้วนแล้วอ่ะคุณอ้วนเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีอีกเขาเรียกว่าหลายปัจจัยมากที่ทำให้คุณนั้นอ้วนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะของขวัญด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับเลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เราให้เราเท่ากับแช่งจากสสสดีๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ125ปีของสภากาชาดไทยผ่านการจัดทำโครงการเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดิน3องค์สะพานนายิกาสภากาชาดไทยหรือวิ่งกระตุกหัวใจซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกนะคะภายใต้โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจำนวน 1,500 เครื่องโดยมีเป้าหมายนะคะจะใช้เงินทั้งสิ้นเนี่ย125ล้านบาทเพื่อเป็นการส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตให้แก่ประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆของประเทศให้ได้มีโอกาสได้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเฮลันยิกสภากาชาดไทยร่วมเป็นประธานการเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยเหล่าบรรดาศิลปินนักแสดงชื่อดังมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวแพนเค้กเขมนิดน้ำฝนพัชรินคุณนุ่นดาลันหนุ่มจินจินนะและตัวแทนนางงามนะคะจากเวที Miss Thailand World และก็เวที Miss Tiffany Universe เข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเองค่ะค่ะงานเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้นะคะจัดเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ125ปีสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเราผ่านมา6แผ่นดิน3องค์สภานายิกานะคะแล้วก็การเดินวิ่งครั้งนี้รายได้ทั้งหมดนะคะจากการจัดงานรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มาวิ่งแต่จะร่วมบริจาคเราจะนำไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจนะคะหรือเครื่อง AED เพื่อกู้ชีพสำหรับผู้ที่ป่วยหรือปัจจุบันทันด่วนซึ่งหมดสติหรือช็อกไปการที่จะกู้ชีพให้คืนมาได้นั้นต้องทำอย่างปัจจุบันทันด่วนค่ะแล้วเครื่องกระตุกหัวใจหรือเครื่อง AED นี้สำคัญมากค่ะโดยสภากาชาดไทยจะส่งเครื่องเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศและเราจะเลือกในจุดที่ขาดแคลนค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าท่านสนใจที่จะมาร่วมวิ่งร่วมเดินเรามีเดิน 3.9 กิโลนะคะแล้วก็วิ่ง10กิโลเมตรนะคะเราจะมีการที่ผ่านในรัชกาลต่างๆนะคะทั้งรัชกาลที่5 6 7 8 9และ10ค่ะซึ่งมีทั้งอาคารมีพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นที่ระลึกของพระองค์ท่านนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมี3องค์อุปนายิกานะคะซึ่งเส้นทางเดินทั้งหลายนั้นเนี่ยจะเป็นการที่เหมือนการย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
6รัชกาลค่ะแล้วก็3องค์อุปนายิกาและที่สำคัญนะคะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงเสด็จมาเปิดนะคะการเดินแล้วก็ทรงพระดำเนินนำในระยะทาง 3.9 กิโลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหากทุกท่านนะคะได้ดูการแถลงข่าวครั้งนี้แล้วสนใจอยากมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ที่หมดสตินะคะหรือช็อกไปให้มีชีวิตฟื้นคืนมาโดยด่วนโดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจค่ะไม่ว่าท่านจะบริจาคเท่าไหร่ท่านก็มีส่วนร่วมนะคะแล้วการเดินวิ่งครั้งนี้บัตรแค่800บาทค่ะหากท่านไม่สามารถจะมาร่วมในวันที่9ได้ท่านก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือจะร่วมเดินจากที่ไหนแล้วก็เก็บเรคคอร์ดส่งมาได้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็จริงต้องบอกว่าเชิญชวนเลยเพราะว่ามีหลากหลายเหตุผลที่เราควรจะมาร่วมกัน1คือได้สุขภาพด้วยนะคะ2ก็คือวิ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ซึ่งท่านว่าโอ้โหมีคุณค่ามากๆแล้วก็3ได้ร่วมกันแต่งชุดไทยด้วยซึ่งตอนนี้กำลังคิดเลยว่าเอ๊จะใส่สบายดีไหมหรือว่าจะใส่ชุดอะไรต้องเป็นภาพที่แบบสวยมากแล้วก็4คือการให้ที่ท่านว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆตอนนี้คือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงไม่นับนะคะแต่แผนว่ากำลังใจหรือว่าความร่วมแรงร่วมใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะปลายทางที่รออยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากๆนะคะก็เครื่องกระตุกหัวใจเมื่อกี้ฟังจากคุณหมอเหมือนกันเรามีเวลาเพียงแค่1นาทีเนาะที่จะรอดชีวิต 90% เนี่ยเราต้องมีกี่เครื่องคะ คุณนายสมเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้กันนะคะมาร่วมบุญกันค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้นะคะสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ thaiticketmajor.com และยังสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอัปเดตการจัดกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะกระตุกหัวใจรวมทั้งนะคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมสมทบทุนกับโครงการดังกล่าวผ่านทางธนาคารนะคะไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคนสาขาสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีนะคะ045-304-670-2ได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะไปจนถึงวันที่2เมษายน2562และอย่าลืมมาร่วมทำบุญต่อชีวิตนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเรลิตี้ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทั่วเอเชียในทุกซีซั่นที่ผ่านมาเลยนะคะสำหรับรายการ Asia Next Top Model ซีซั่น6รายการค้นหานางแบบหน้าใหม่นะคะที่มีบุคลิกมาดมั่นและมีเสน่ห์ในแบบฉบับของตนเองเพื่อมาประดับวงการนางแบบมืออาชีพในระดับอินเตอร์โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางทีมผู้จัดรายการ Asia Next Top Model ได้จัดให้มีกิจกรรมการ Meet and Greet สุด Exclusive นะคะของเหล่าบรรดาแฟนคลับของรายการโดยเป็นการเข้าร่วมชมเทปสุดท้ายของการแข่งขันนะคะและร่วมเล่นกิจกรรมชิงของรางวัลพรีเมียมมากมายและที่สำคัญนะคะยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับสาวไทยคนที่3ที่เป็นผู้ชนะในรายการ Asian Next Top Model อย่างสาวดาน่าสโลซาที่โรงแรม Bangkok Marriott กรุงเทพที่ผ่านมานั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยก็คงต้องแสดงความยินดีนะครับกับน้องที่ทำผลงานให้กับประเทศไทยอีกแล้วนะครับ ปีนี้ก็ดีครับเพราะว่าเราได้จัดในประเทศไทยด้วยแล้วก็เราก็เชียร์กันตั้งแต่แรกแล้วว่าสาวไทยเราต้องชนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ I feel amazing. It's such a special experience and I'll remember it always. I feel thank you so much to all my fans and family for this.รายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวดานน่าสโลซาสาวไทยคนที่3ที่เป็นผู้ชนะในรายการ Asian Next Top Model ซีซั่น6ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมตั้งตารอนะคะแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นที่7นะจ๊ะสาวแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดนะคะจัดงานเปิดตัวแคมเปญพร้อมลองพร้อมเลิร์นกับแบรนด์จูเนียร์พร้อมแฮชแท็กแบรนด์แต่เช้าเชิญชวนเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่นะคะร่วมเตรียมความพร้อมสมองของลูกน้อยก่อนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการก้าวทันโลกสู่ความสำเร็จแบบองค์รวมในอนาคตนำโดยคุณพุทธานพงพัฒนาไพบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทแบรนด์ซันทอรี่ประเทศไทยจำกัดโดยการจัดกิจกรรมในแคมเปญดังกล่าวนะคะทางแบรนด์ได้รับความร่วมมือจากทาง ECC Thailand ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยเพื่อหวังส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการสัมผัสจากประสาทสัมผัสทาง5ของเด็กๆนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในงานแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญยังได้ทำการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะแม่ลูกต้นแบบคนยุคใหม่อย่างคุณโอปอและน้องอลินน้องอลันลูกชายลูกสาวฟ้าแฝดเข้าสู่ครอบครัวแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะจริงๆต้องมาพร้อมอลินแล้วก็อลันมาได้กับอลันเพราะว่าอลินไปไข้หวัดก็เลยมากับ2คนแม่ลูกค่ะแล้วก็ร่วมงานกับแบรนด์จริงๆร่วมงานมาตลอดแล้วตั้งแต่เป็นพอเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ผู้ใหญ่เมื่อตอนสมัยสาวๆนะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็พอมีลูกแน่นอนพอรู้เราโตขึ้นมาพร้อมที่จะมีอะไรที่เสริมนอกจากอาหารแล้วเราต้องเลือกแบรนด์ให้ลูกแล้วก็สนิทกับทางแบรนด์อยู่แล้วก็เลยลองมาช่วยกันในแคมเปญนี้ยังไงฝากด้วยนะคะกับแบรนด์จูเนียร์ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆปอก็ให้ลูกกินเพื่อที่จะเตรียมตัวเขาให้พร้อมก่อนที่จะออกไปเผชิญโลกนอกค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมในแคมเปญพร้อมลองพร้อมเลิร์นกับแบรนด์จูเนียร์สามารถดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ brandjunior.com นั่นเองค่ะ